ดีท่านผู้ชมมื้อนี้วันที่21เวลาเที่ยง 12:30 นาทีเนาะวันที่21พฤศจิกายนเนาะพ.ศ. 2022ก็คือพ.ศ. 2565200เมตรขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบนถนนหมายเลข35แม่นว่าเงินจันเนาะรถรางพาหนะกำลังเข้ากรุงเทพกันเป็นลายล่ะขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบนถนนหมายเลข35เรื่องราวนั้นรถมันก็เริ่มลายขึ้นลายขึ้นลายขึ้นอีก600เมตรชิดขวาเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข35ไปลงไปอะไรเราซึมนี่แหละนี่ได้รถขนส่งแล้วจำนวนลายนะเพราะรถขนส่งมันแล่นตลอดเดี๋ยว24ชั่วโมงดิเนาะขนส่งอุเครื่องพวกบริโภคเครื่องก่อสร้างเครื่องอย่างซัพพอร์ตปีนั่นแหละด้วยการลำเลียงขนส่งจากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งจากจุดอันนั้นส่งไปหาจุดจำหน่ายจากจุดจำหน่ายไปหาจุดใส่ขายย่อยขายยังมันต้องได้มีการขนส่งขนส่งนี้เนาะจากจุดอันนั้นผลิตเนาะส่งไปหาจุดที่ว่าสั่งเนาะมาอย่างก็มีรายแบบรายวิธีการขนส่งคือว่าบ่ยุดบ่ยอนเนาะมีตลอดแล่นตลอดนะขนส่งทั้งรถนี่นะมันหลายอยู่ประเทศไทยเนี่ยรถไฟก็มีอยู่แล้วแต่ไฟก็จำกัดหนึ่งมันก็ซ่าสอบมามันก็มันไปบ่ได้ตามสอกสอกแทรกคือทั้งรถเนาะไปชุดใหญ่หาชุดใหญ่รถนะมึงไปว่าให้ทางซุ่มได้เบิ่งถ้าเรามันอยู่ซ้ายอยู่ขวาก็มันอยู่ในอันระยะเวลาการก่อสร้างระยะสถานที่ก่อสร้างทั้งด่วนเนาะทั้งด่วนมอเตอร์เวย์จากกรุงเทพไปหาภาคใต้เนาะก็คืออันน่ะภาคใต้ก็คือไปเพชรบุรีเดี๋ยวนี้กําลังเฮ็ดจากกรุงเทพนี่สิมาเพชรบุรีนี่เท่านั้นแหละอย่างนี้เฮ็ดฮอดมันฮอดอันสมุทรสาครนี่อยู่เนาะกําลังเล็งเวียกจากกรุงเทพมาสมุทรสาครนี่นะมันขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบนถนนหมายเลข35ตลอดหมายเลข35ขอดไปเลยต้องเห็นขับต่อไปบนถนนหมายเลข35อีก9กิโลเมตรนี่ตอนนี้รถบ่ติดแล้วเจอหลายรถจะไปทางซ้ายเด้อทางซ้ายแล้วคนก็ที่ไปอันหลังจากไปทางซ้ายแล้วคนก็ที่ไปอันนั้นไปเข้าไปถนนนั้นนั้นมอเตอร์เวย์ใหม่ที่เก้าบ่อยังไงล่ะเพื่อเลี่ยงเมืองไปเนาะเพื่อเลี่ยงเมืองไปออกไปกรุงเทพออกจากกรุงเทพเนาะเพราะว่าบางเดือนที่ไปตะวันออกเนาะก็ได้เลี่ยงเมืองไปตะวันออกไปตะวันออกเชียงเหนือก็ได้เลี่ยงเมืองนี่นั่นเลี่ยงเมืองอยู่แถวนี้นี่แหละอันไปซื้อนี่แม่นเฮาสิไปกรุงเข้าไปในกรุงเทพมานครก็คือไปดาวคะนองนี่แหละเพิ่นเขียนไว้ดาวคะนองแฮงติดดีต้องได้ขึ้นทางด่วนบ่ขึ้นทางด่วนนี่มุมนี้สูงไปบังปอทางพิเศษสลือมหานครเขาทางพิเศษสลือมหานครพุ่นละไปเบิ่งเปยตอนนี้อยู่ระหว่างทางเลี่ยงเมืองเนาะทางเลี่ยงเมืองหมายเลขเก้าเนาะทางเลี่ยงเมืองหมายเลขเก้าอะไรขอถือผู้ถือเขาจะว่ามันเขียนเลขเก้ามันล้อมาล้ออ้อมเมืองหนาอ้อมกรุงเทพมหานครมาหนาเจ้าก็เคยมาเรื่อยๆฉันว่าบ่อยากเข้ามาบ่อยากเข้าพันใจกลางกรุงเทพมหานครหนาเขาหัวมาจากตะวันตกเชียงเหนือจากบ้านเขาเองเขาไปทะเลหัวหินสามเขาก็เลี่ยงเมืองโลดเนาะบ่เข้าดิมันโลดดีเด็กเขาเท่าที่ไปอันพัทยาเขาก็เลี้ยงคือกันอันน่ะเลี้ยงไปซ้ายพุ่นแหละอันเดียวกันเบิ่นแหละคันว่าสิไปหัวหินก็เลี้ยงแล้วขัวมาออกตัวที่ว่าข้าเจ้าแล่นรถผ่านมานี่แหละเด้อสูงเด้อข้า
จ้าหัวได้กับสีเหล่ากับสุภกาศได้ฟังนั่นแหละเนาะให้เบิ่งตัวจริงเป็นสำคัญอย่างสิ้นแล้วนี่แหละคนกำลังมีการก่อสร้างเนาะเสาต่อมออยู่เนี่ยเสาต่อมอของทางด่วนฮะล่ะทางด่วนมอเตอร์เวย์ฮะแล้วน้องมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯหาภาคใต้เนาะก็คือเพชรบุรีเฮ็ดได้ฮอดเพชรบุรีแล้วก็ถือว่าโอ้สุดแสนดีแล้วอีกอันนั้นอีก6ปี7ปีสิได้บ่เนาะสิแล้วบ่เนาะหั่นน่ะนี่ถ้าออกได้ทั้งด่วนระหว่างกรุงเทพฯหาอันสมุทรสงครามหรือสมุทรสาครหรือว่านี่ก็ให้มัน 2-3 ปีรอทาให้มันแล้วสิได้หรือบ่นี่นะไปแล้วต้องเฝ้าต้องฟังจำเอาใหญ่เด้ขลัดใส่ขอบก็ได้ระวังเหยียบเส้นขาวมันแคบเข้าดิเหยียบเส้นขาวก็บ่ไปยั้งขอเพียงคือลื่นเส้นขาวออกไปSafe, เนาะก็แล่นละไว้บ่ได้ไว้ก็80บ่ได้ล่ะบ่ลงมันหลายแล่นได้แต่80นี่ล่ะซูนอู้ยแล่นเกินนั่นก็บ่ได้อยู่แล้วเข้ามาสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครแล้วดิเบิ่งก่อสร้างนั่นแหละเนาะเสาต่อหม้อเสาต่อหม้อเสาต่อหม้อแล้วก็มีโครสอามบาฮับแล้วก็ต่อมาก็มีเนาะถนนนั่นแหละพื้นถนนนั่นล่ะ
กายใส่กายใส่กายใส่ทีประเทศไปเด้อชมสิได้ขึ้นทางด่วนหั่นแหละบ่ขึ้นทางด่วนนี่บ่ฮอดใจยังเถื่อเนาะติตลอดพยายามซอกทางด่วนอยู่ใส่ก็สิขึ้นมาทางซอกทางด่วนก่อนบอกด้วยขวายขวายเสลิมมหานครไซโลอันเป็นสูงสูงสูงสีฟ้าสีเขียวสีอย่างข้าวเจ้าบ่ฮู้มันหยังเนาะเสียงบ่ผสมสีมองหรือเป็นหยังมันน่ะท่านผู้ฮู้ผู้ใดวิชาการทางด้านอันเฮ็ดก่อสร้างเนาะหรือว่าเฮ็ดต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานครสวยในซีเนี่ยเด้อซีเนี่ยนี่แหละขึ้นทางด่วนแล้วนี่ก็สิสบายนะกําลังเตรียมขึ้นทางด่วนเตรียมเสียเงินนี่สิรถบ่ติดแล้วบัดนี้น่ะเตรียมเงินเด้อลูกเด้อจ่ายค่าทางด่วนเด้อสบายแล้วครับพอนี่มีอยู่หักจกบ่ได้แล้วสิบบาทขึ้นราคาได้ที่40ตักซี่ก็ต้องตรวจก็ยังรถติดได้นี่แดดจึงครึ้มเดินสายกลางThank you.
เขาตากเครื่องหอยออกมานอกอยู่อเมริกาอยู่อังกฤษอยู่ฝรั่งเขาบ่ให้เฮ็ดได้ใหม่ได้มันตากบ่ผู้เคยตากบ่เครื่องอยู่ระเบียงเฮ้ยตากแน่เขาใหม่หัวเลยแล้วอากาศมันก็หนาวเลยไปตากมันก็แข็งดีเลยเขาใส่อันจักรซักผ้ามันปั่นแล้วมันใส่ข่มห้อนเนาะแล้วมันแห้งเลยแล้วเลยเอามานุ่งได้เลยของเขาเนี่ยยังปั่นแล้วแล้วมันยังเอามาสดิดน้ำคือเรามาตากเขาเอาแบบห่อนท่อนโรตีเตอร์โลดแห้งต้องคั่งนุ่งได้โลดขันเสื้อเครื่องนุ่งแบบว่าได้รีดเบิ่งไปเหงาๆสมขึ้นทางด่วนแล้วรถยังติดอยู่ทางสมเอ้ยเบิ่งไปเหงาๆเหงาๆทางเสียเงินแต่ว่าก็ยังติดเสียเงินแล้ว50บาทน่ะยังติดอยู่บ่ได้ไวยักดีล่ะยังได้แลนซ้ายคือเก่าอันนี้บ่เป็นจ้างแลนไวได้บาดจ้างแล้วยังแลนซ้ายอยู่หั่นน่ะเข้ากรุงเทพฯที่แนวใดเนาะเฮาสิหั่นน่ะเนาะฝนก็ขยายหนทางอยู่มันขยายหนทางแล้วมันก็สิสบายไปหั่นน่ะเนาะขยายติ๊กๆรถก็ขยายออกมาขยายออกติ๊กๆรถก็ได้คนซื้อรถติ๊กๆมันก็ขยายหนทางเท่าใดมันก็บ่พอแล้วรถก็ถึงค่อยว่าติดอยู่นี่น่ะตลอดนะครับสูงจะอดเอานี่แหละเข้ามากรุงเทพมหานครแล้วต้องได้ทำใจได้ครับสูงเขาบ่ทำใจนี่มันว่ายากเลยที่นะเห็นเดียวเห็นอยู่เห็นบ่เดียวเห็นนั่นขัวข้ามมาน่ะเม็ดน้ำเจ้าพญาอยู่หั่นน่ะข้างมือเขาเจ้านี่แหละเดียวเห็นแต่ว่าบ่ฮอดจักเทื่อเบิ่งไปเบิ่งไปทางสุดนี่แหละเดี๋ยวเห็นแต่บ่ฮอดจักเทื่อเบื้องขาเข้าเบื้องขาออกจากกรุงเทพฯนี่บ่ติดแต่บ่ลงจงโพงขาเข้าผู้ใดก็เข้าไปในกรุงเทพฯดีทางสุดไปเบิ่งไปมันคอยได้คอยตอดไปตอดไปกันยุดท่านโอ้ยจอดรถท่านเจ็บเหี่ยวกับได้อดไปอดมาอดไปเหี่ยวสิโซงแล้วใส่แพมเพิร์สเอาผู้ควรเอาอายุสูงนี่ใส่แพมเพิร์สผู้ใหญ่หันเตรียมพร้อมรถมันสบายเดินทางอยู่ข้างลุมกับบติดปันไหนเด็ดมาติดมาติดอยู่ข้างด่วนนี่นี่ใครก็ขึ้นมาข้างด่วนบ้านนี้อ้าวขึ้นมาหลายๆมันติดแง่กันอยู่นี่แหละข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเด้มีเส้นทางเดียวนี่ก็มีหลายเส้นทางอยู่มันหนักตัวนี้มันใกล้ในเมืองกูมูมันต้องสิไปทางเลี่ยงเมืองมันก็ได้แต่ว่าทางเรียกเมืองมันออกสู่ต่างจังหวัดเลยอันนี้เฮาสิเข้าไปในเมืองจะเป็นได้มาหรือผู้ใดที่เข้าไปในเมืองจะเป็นได้มาแล้วมาทิศทางตัวนี้แหละหลีกเลี่ยงกันยากแล้วก็มีหลายบ่อนอยู่เดี๋ยวอันนี้เฉพาะทางด่วนเด้อท่านผู้ชมทางอันหลวงแห่งชาติก็มีขัวข้ามมีสะพานข้ามหลายบ่อนอยู่แต่ว่าอันนั้นก็เฮาอยากก็ฮู้จะติดหรือบ่ติดแต่ว่าผู้ที่เขาเจ้าเคยแล่นรถท่านน่ะเคยแล่นรถอยู่กรุงเทพฯมหานครเขาเจ้าก็ฮู้จักมีวิธีเขาเจ้าเองเขาเจ้าก็มีวิธีซอกๆแทกอันนั้นเขาเจ้าชินเคยนําอยู่กรุงเทพฯมหานครแล้วเขาเจ้าแล่นรถทุกมื้อได้
เป็นต้นเป็นพวกเพิ่นอันนั้นคนคือแก้เครื่องแก้คลองนี่แหละรถกระบะรถเนี่ยรถกระบะรถตู้เราอย่างนี้เขาเจ้าอันนี้เขาเจ้านั่นนั่นสิ้นเคยเขาเจ้าคู่จักรีจากบอลสิติสเพิ่นก็รีไปบนโบติสธนาอันนั้นเขาเจ้าสิ้นเคยเขาแล่รถทุกมือสิบอยมันจือจังไหนเนาะเขาเจ้าอีเดือนหนึ่งพุ่นถึงค่อยได้มาหนึ่งลืมอะไรได้บ่ได้น่ะเดือนหนึ่งมาหนึ่งแล้วก็ยังลืมเส้นทางอีกได้น่ะลืมแล้วเด้สมองอัลไซเมอร์นะฮอดสิใดลืมเรื่องราวสร้างมันแล้วเนาะเขาก็คนรุ่นเก่าเลยไดโนเสาร์เลยเนาะไดโนเสาร์แล้วก็จำเป็นแล้วอันซึ่งเรื่องราวไดโนเสาร์ก็ยอมกินไดโนเสาร์ไปซะแล้วเห็นอะไรเรื่องราวเด้อเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อพันคนเดียวสะพานพันเฮ็ดใหม่หันสีเหลืองเหลืองหันแม่นหันเสื้อคนจองไว้ล่ะหันนะเสื้อคนจองไว้หันนะเฮ็ดใหม่นะตัวใหม่เลยตัวขวาใหม่เด้อเด้อวันนี้ข่าวเจ้าแลนี่เป็นขวาเก้าพระรามเก้าตัวเก้าหันสีเหลืองเหลืองเป็นพระรามเก้าตัวใหม่เนาะพระรามเก้าที่สองอันนี้พระรามเก้าที่หนึ่งไปเฉลยเรื่องราวทำซุ้มเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่แหละ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 พระรามเก้าที่สองกำลังก่อสร้างนะแม่นอันเสื้อพันขึงนี่นะแล้วแม่นสีเหลืองนี่ละแม่นละสีเหลืองอ่อนๆเด้อฮันสีเหลืองแก่ๆฮันนะทั้งหน้าเขาเจ้าก็แม่นของพระรามเก้าอันนั้นเฟสพระรามเก้าที่หนึ่งนี่สีเหลืองแก่ๆนี่เสียงอ่อนพระรามเก้าที่สองพระรามเก้าให้สร้างปี2530ปี2530เนาะตอนนี้หัน2565ล่ะโห35ปีแล้วเห็นมั้ย35ปีแล้วกว่าตัวนี้เนาะอายุอันที่ว่าก็อันที่ว่ากลางคนแล้วต้องมีการซ่อมแปลงบำรุงรักษาดิมันก็สิเกี่ยวเร่งซ่อมแปลงตัวพระรามอันเก้าอันที่สองให้มันแล่นแล้วเพิ่นก็สิติดตัวพระรามเก้าที่หนึ่งเพื่อทำการซ่อมแปลงใหญ่โนโอเวอร์โฮลดูทางสูงมึงไปยาวๆยาวๆยาวๆนี่แล้วก็สิสุดนี่แหละเบิร์ดนี่แล้วก็คลิปคลิปนี่แล้วเด้อท่านผู้ชมไปบุปผายาวไปยาวไปจิ้มทางมาส่วนไปส่วนมาของกรุงเทพมหานครเนี่ยทางด่วนเสริมยังลืมอีกละเสริมนครบ่ยังโอ้เบาเมื่อกี้นี่ลืมอีกละใส่บาตรเอาหยุดตีไว้ก่อนโชคดีโชคดีโม่ทุกคนนั่งอันมาฮอดเดียวรถแล่นนั่งอันซีรีส์นี่มิดจักรแล้วฮอดบ่ๆก็ไปใส่ไปใส่แล้วเฮาสู้แต่จับ GPS นั่นน่ะเพิ่นก็นอนลาบเพิ่นละทอดนี่แหละเพราะเพิ่นอยู่ถึงฟ้าถึงอากาศขอยุติคลิปไว้เท่านี้ก่อนเนาะโชคดีโชคดี